สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับแม่ตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นประเพณีนะครับว่า iOS เนี่ยจะต้องปล่อยตัวอัปเดตมาใหม่ทุกๆ1เดือนนะครับนี่ก็ใกล้ครบ1เดือนพอดีครับก็ปล่อยตัวอัปเดตออกมาอีกแล้วแต่สำหรับวันนี้นะครับ iOS ปล่อยตัวอัปเดตมาครับเพื่อแก้ปัญหาบั๊กครับซึ่งบั๊กตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับใครมีเพื่อนเป็นคนอินเดียครับหรือว่ายังแชทข้อความเป็นภาษาอินเดียหรือมีข้อความภาษาอินเดียเข้ามาในเมสเสจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE นะครับหรือว่าSMS ทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้เนี่ยปัญหาคือถ้ามันมีภาษาอินเดียเข้ามาในเครื่องแอปต่างๆครับจะปิดตัวเองครับไม่สามารถใช้งานได้ครับดังนั้นนะก็ต้องมีการมา restore อะไรใหม่นะครับวันนี้ iOS ครับเขาก็ได้ปล่อยตัวอัปเดตนะครับเพื่อแก้ปัญหาบั๊กตัวนั้นครับซึ่งตัวนี้บอกเลยครับทุกคนที่อัพเป็น iOS 11มาแล้วควรจะอัปเดตนะครับจริงๆบอกว่าจะต้องอัปเดตเลยดีกว่าส่วนคนที่เจอปัญหาบั๊กภาษาอินเดียครับก็คงจะต้องหันมาอัปเดต iOS เวอร์ชั่น 11.2.6 อันนี้แล้วครับหลายคนเข้ามาดูรีวิว iOS ของผมครับแล้วก็มีคอมเมนต์เนาะก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าผมเนี่ยรีวิวการใช้งาน iOS หรือว่า iPhone อะไรต่างๆเนี่ยในฐานะผู้ใช้งานนะครับผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งจริงๆบอกไปแล้วหลายๆคลิปนะก็มีเพื่อนมาบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้รู้จริงหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็บอกจริงๆครับไม่ได้รู้จริงครับก็เอามาอัปเดตให้ดูเลยในฐานะผู้ใช้งานจริงที่แบบเราไม่รู้อะไรเลยครับแล้วเราจะต้องอัปเดตเราควรจะอัปเดตไหมควรจะทำตามที่ iOS แนะนำไหมก็คือมาทำให้เพื่อนๆดูครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบนะครับเราก็ไม่ต้องทำตามครับไม่ต้องกังวลนะเราก็ใช้แบบที่เราอยากใช้ไปครับส่วนคนที่ทักว่าผมแอนตี้ Android ฮะใช่ครับผมแอนตี้ Android ครับไม่ชอบมากๆครับก็อย่างที่เคยตอบไปในหลายๆคอมเมนต์แล้วนะว่าใช้ไม่ถนัดครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่มันใช้เราใช้ระบบปฏิบัติการของ OS ของ Apple ของ iOS มาตลอดนะแล้วถ้าเกิดจะให้ไปใช้Android คือมันเหมือนไปเริ่มใหม่ครับสำหรับไฟล์ตัวนี้นะครับก็มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยเพื่อแก้เรื่องบั๊กล้วนๆครับดังนั้นครับมันก็อัปเดตแป๊บเดียวเท่านั้นเองอ๋อแล้วก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่ทำคลิปคราวที่แล้วออกไปล่าสุดเนาะเราก็เปรียบเทียบการใช้งานที่ผมบอกว่าiPhone 6เนาะก็คุ้มค่าน่าใช้กับราคางบประมาณ 5,000 กว่าบาทต้นๆตอนนี้เนี่ยหลายๆคนครับทักท้วงมาว่าทำไมผมโยน iPhone SE ทิ้งก็บอกตรงๆครับว่า iPhone SE เนี่ยมันไม่เหมาะการใช้งานของผมครับตอนที่ซื้อ iPhone SE เพิ่งออกนะราคาก็หมื่นกลางๆนะครับแล้วก็ปรากฏว่าใช้งานไปเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยมันสู้ iPhone 6ไม่ได้ครับบอกแล้วกล้องหน้ามันสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่า F ของ iPhone 6เนี่ยมันได้ 2.2 นะ iPhone SE เนี่ยมันได้ 2.4 ครับซึ่งผมถ่ายวิดีโอให้พวกคุณดูเนี่ยใช้กล้องหน้าตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปตามระเบียบครับแล้วก็ตัว iPhone SE ที่เคยซื้อไปเนี่ยมันมีความจุเนี่ยแค่16กิกเองนะครับกล่าวว่าตัวนี้เนี่ยที่เป็น iPhone 6เนี่ยได้ความจุ32กิกในราคาเดียวกันนะแล้วทำไมผมจะต้องไปใช้ iPhone SE ครับมันทำงานลำบากนะส่วนคนที่จะมาบอกว่า iPhone SE เร็วกว่าก็บอกไปแล้วในคลิปที่แล้วครับว่ามันเร็วกว่ากล้องหลังก็เทียบเท่า iPhone 6S เนาะก็อย่างที่แนะนำไปครับว่าถ้ามีงบ 5,000 บาทเนี่ยจะซื้ออะไรไม่ได้บอกว่า iPhone 6มันดีที่สุดนะครับก็ดูคลิปให้จบก่อนครับแล้วค่อยวิพากษ์วิจารณ์กันเนาะสำหรับ iOS เวอร์ชัน 11.2.6 ก็อัปเดตไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภาพรวมก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทั้งสิ้นนะก็เป็นเรื่องของการป้องกันบั๊กที่เกิดขึ้นจากภาษาอินเดียล้วนๆครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราไม่มีเพื่อนเป็นคนอินเดียนี่ไม่ต้องแชทกับอินเดียนะครับไม่อัปเดตก็ได้นะจริงๆก็ถ้าไม่มีฟอนต์ภาษาอินเดียเราไม่ได้พิมพ์ไม่ได้แชทโต้ตอบอะไรหรือว่าไม่ได้เปิดอ่านอะไรก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดวันดีคืนดีครับมีคนส่งภาษาอินเดียมาก็อาจจะวุ่นวายกันหน่อยแล้วกันนะครับยังไงก็ตามครับสำหรับคนที่อัปเดตมาแล้วเป็นเวอร์ชั่น11ขึ้นไปนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ได้ต่างจาก 11.2.5 อะไรเลยทั้งสิ้นครับไม่ได้มีอะไรมาใหม่นะฮะแล้วก็ไม่ได้เพิ่มความเร็วไม่ได้ทำให้แบตอึดขึ้นครับไม่มีอะไรทั้งงานนะครับบอกเลยครับก็อัปเดตครับเพื่อความปลอดภัยครับยังไงก็อัปเดตกันไปฮะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนอัปเดต iOS นะครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ติดตามชมคลิปอื่นๆในโอกาสหน้าครับถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ
iOS ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายย้ำกันอีกทีนะครับผมรีวิวในฐานะผู้ใช้งาน iOS จริงเท่านั้นนะครับไม่ใช่นักพัฒนาแล้วก็ไม่ใช่ร้านโทรศัพท์ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับ